สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับหนุย NCR ค่ะวันนี้นะคะหนุยจะมาแนะนำในส่วนของการเลือกใช้สายน้ำมันค่ะตามมาตรฐาน SAE J30 กันค่ะซึ่งหลักๆเนี่ยในบ้านเราทุกคนก็เคยอาจจะได้ยินกันบ้างนะคะในส่วนของซีรีส์นะคะไม่ว่าจะเป็นสายน้ำมัน R6 นะคะในส่วนของ R7 ค่ะแล้วก็ในส่วนของ R9 แล้วในส่วนของ R10 ค่ะซึ่งหลักๆในบ้านเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ซีรีส์ที่เราใช้กันอยู่นะคะในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวมาดูตัวแรกค่ะในส่วนของน้ำสายกันน้ำมันนะคะ SAE J30 R6 กันค่ะในส่วนของตัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดนะคะที่ใช้ผลิตในตัวของสายน้ำมันนะคะตัวแรกเนี่ย SAE J30 R6 ค่ะซึ่งจะสามารถส่งผ่านน้ำมันดีเซลกับเบนซินได้เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ยจะใช้น้ำมันดีเซลกับเบนซินเป็นหลักต่อมาค่ะนวัตกรรมของน้ำมันค่ะก็จะมีทางเลือกนะคะเพิ่มในส่วนของแก๊สโซฮอล์ค่ะซึ่งสายน้ำมัน R6 เนี่ยค่ะมันจะไม่สามารถส่งผ่านในส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้เพราะฉะนั้นค่ะมันก็เลยเกิดตัว SAE J30 R7 เกิดขึ้นค่ะก็ในส่วนของ SAE J30 R7 ค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะจะสามารถส่งผ่านในส่วนของตัวน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะคะตั้งแต่ E10 E20 E85 นะคะแล้วก็น้ำมันดีเซลเบนซินได้ด้วยนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้ที่มันเป็นแก๊สโซฮอล์มีลูกค้าค่ะบางคนนะคะเอาไปอะแดปใช้ในตัวปั๊มติดเนื่องจากสมัยก่อนค่ะในส่วนของตัวสายปั๊มที่สำหรับใส่ในปั๊มติดนะคะจะหาได้ค่อนข้างยากจะต้องนำเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็เลยจะอะแดปเอาตัว R7 นะคะไปใช้มันใช้ไม่ได้นะคะมันผิวนอกค่ะมันก็จะเปื่อยแล้วก็ยุ่ยนะคะเพราะว่าตัวน้ำมันนะคะกัดกร่อนตัวนี้ไปนะคะจึงเกิดนวัตกรรมตัวนี้ค่ะเกิดขึ้นก็คือเป็น SAE J30 R10 ค่ะซึ่งก็การใช้งานจริงๆก็จะไม่ได้ใช้แบบความยาวมากนะคะก็จะขายกันอยู่ประมาณฟุตหนึ่งนะคะก็ตัวนี้ค่ะจะเหมาะสำหรับในการใช้ในปั๊มติดสามารถจุ่มแช่ได้นะคะซึ่งผิวนอกผิวตัวของสายน้ำมันสามารถจุ่มแช่เข้าไปในตัวปั๊มติดได้เลยก็จะทนต่อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ดีเซลแล้วก็เบนซินได้ด้วยนะคะอีกตัวนึงค่ะตัวสุดท้ายในส่วนของ SAE J30 R9 ค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะทนอุณหภูมิความร้อนนะคะได้ถึง150องศาซึ่งตัวนี้จะใช้กับหัวฉีดก็เลยจะเป็นตัวมาตรฐานของ SAE R9 เดี๋ยวหนูย้ำอีกทีนึงนะคะทั้งหมด4ซีรีส์ค่ะที่กล่าวไปนะคะในส่วนของซีรีส์แรกค่ะในส่วนของ R6 ค่ะซึ่งจะทนอุณหภูมิได้ประมาณ100องศาก็จะสามารถใช้สำหรับในการส่งผ่านน้ำมันดีเซลกับเบนซินได้เท่านั้นนะคะในส่วนที่2ค่ะในส่วนของ SAE J30 R7 ค่ะตัวนี้จะเพิ่มเลเวลขึ้นมาหน่อยนึงค่ะจะสามารถทนร้อนได้อยู่ประมาณ125องศาซึ่งจะสามารถส่งน้ำมันได้ทั้งดีเซลเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์นะคะส่วนที่3ค่ะในส่วนของ SAE J30 R9 ค่ะตัวนี้ค่ะจะเหมาะสำหรับหัวฉีดนะคะตัวใหม่ๆนะคะก็เพราะว่าตัวนี้จะสามารถทนร้อนได้ถึง150องศานะคะแล้วก็สามารถส่งผ่านได้ทั้งน้ำมันดีเซลเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ค่ะตัวสุดท้ายค่ะในส่วนของ SAE J30 R10 ค่ะตัวนี้จะสามารถ cover ได้ทั้งน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์และสามารถจุ่มแช่เข้าไปในถังปั๊มติดได้นะคะอันนี้ก็คือทั้งหมด4ซีรีส์นะคะที่มีขายอยู่ณปัจจุบันในเมืองไทยนะคะก็ลองดูว่าลูกค้าใช้งานแบบไหนใช้กับน้ำมันประเภทไหนนะคะแล้วก็เลือกนะคะสายน้ำมันให้ถูกประเภทกับลักษณะของการใช้งานก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ให้กับลูกค้าได้เลือกใช้สินค้าที่ถูกต้องนะคะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับตัวสายน้ำมันประเภทนี้จะต้องเลือกใช้ยังไงนะคะลูกค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาผ่านทางด้าน Facebook ได้นะคะหรือจะเป็นทางด้าน LINE แอดของเราก็มีนะคะหรือลูกค้าจะกดติดตามนะคะในส่วนของ YouTube นะคะก็ไม่ว่าจะเป็น NCR Rapper Channel ตาม YouTube ของเราข้างล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดติดตามใน YouTube ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆให้หนูด้วยเผื่อจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ